ใครงาบส่วนต่างราคาน้ำมันปาล์มเกินควรมาดูข้อมูลตรงนี้แล้วจะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนมันเริ่มจากมีเสียงโวยเข้ามาที่รายการเยอะมากใช่ค่ะถามกันมาเยอะเขาบอกว่าหมาแก่แมวสาวไปส่องหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นได้ข่าวว่าราคาต้นทางก็คือผลปาล์มสดของชาวสวนมันก็ชะลอตัวลงมาเยอะแล้วนะลดฮวบลงมาและทำไมราคาน้ำมันปาล์มขวดตามห้างยังไม่ลดเลยมันไม่ลดตั้งแต่ขึ้นไปนี่ยังไม่ถอยลดลงมาเลยนะดังนั้นทีมข่าวจอร์จไทย Inside Thailand ก็ลงไปสแกนเก็บข้อมูลอยากรู้จริงไหมว่าราคาไม่ลดจริงหรือเปล่าข้อมูลที่เก็บได้ปรากฏดังเพจต่อไปนี้มาดูกันง่ายๆนะเข้าใจในภาพรวมทั้งระบบเลยเราเปรียบเทียบ2ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2565กับต้นเดือนกรกฎาคม2565ใกล้ๆกันเลยนะไปดูราคาผลปาล์มสดค่ะผลปาล์มสดนะคะช่วงต้นเดือนพฤษภาคม65นะคะราคาอยู่ที่ระหว่าง11บาทถึง12บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะพอต้นเดือนกรกฎาคมปรากฏว่าราคาลงไปเยอะพอสมควรเหลือ7บาท50นะคะถึง7บาท80สตางค์ค่ะต่อกิโลกรัมค่ะน้ำมันปาล์มดิบต้นเดือนพฤษภาค้ำอยู่ที่62ถึง63บาทนะคะต่อกิโลกรัมนะคะในขณะที่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมลงมาอยู่ที่42บาท50ถึง43บาท50ค่ะน้ำมันปาล์มขวดตัวแสบต้นเดือนพฤษภาคมยังขายอยู่ที่69บาทถึง70บาทค่ะโอเคตรงนี้ดึงจังหวะไว้นิดหนึ่งปาล์มขวดต้นพฤษภาขายขวดละ69 70ขึ้นมาแล้วไงเข้าใจได้ปรับมาแล้วไงเพราะต้นทางผลปาล์มสด 11-12 บาทใช่ค่ะน้ำมันปาล์มดิบ 62-63 บาทค่ะปลายทางถ้าจะขาย 69-70 เข้าใจได้กลืนเลือดหมายถึงประชาชนกลืนเลือดยอมเข้าใจทีนี้มาต้นเดือนกรกฎาคมผลปาล์มสดมันลดลงมาเหลือ7บาท5 7บาท8น้ำมันปาล์มดิบลดลงมาเหลือ42บาท5 43บาท5แต่ทำไมปาล์มขวดมันยังค้ำอยู่ที่69ถึง70บาททำไมราคาไม่ลดลงมาเหลือ55หรือ58บาทคะด้วยความเคารพถ้าใช้สูตรคำนวณราคาของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะย้ำนะถ้าใช้สูตรในการคำนวณราคาสินค้าของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ต้นเดือนกรกฎาคม2565ผลปาล์มสดเท่านี้ค่ะน้ำมันปาล์มดิบเท่านี้ค่ะน้ำมันปาล์มขวดมันควรจะอยู่ที่57บาท25สตางค์หรืออย่างน้อยก็ขึ้นไปที่58บาท75สตางค์ไม่ได้ทะลุ60บาทเลยไปค้ำไว้ที่69ถึง70ได้อย่างไรใครรับผิดชอบแล้วเงินส่วนต่างตรงนี้ถ้าจะเรียกว่ากำไรไปอยู่ในกระเป๋าใครคะคุณนายโอ้โหนี่เยอะมั้ยเยอะมั้ยเกินควรมหาศาลใช่แล้วถ้า57สลึง58 3สลึงจากต้นทุนปาล์มสด7บาท5 7บาท8จากต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบ42บาทถึง43บาท50เศษแล้วถ้าจะขาย57 58มันก็พอมีกำไรนะปรากฏว่าค้ำไว้ที่69 70แสดงว่าคือยืนราคาเดิมยิ่งกว่าคำว่าเกินควรยืนราคาเดิมผลประโยชน์ตรงนี้มันอยู่ที่ร้านค้าหรือผลประโยชน์ตรงนี้มันอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครคะเอาให้ชัดๆค่ะอยากรู้ค่ะบอกให้ชัดๆสิอยากรู้ค่ะอยู่กระเป๋าใครคะกระทรวงพาณิชย์มีคำตอบไหมคะกรมการค้าภายในมีคำตอบไหมคะที่จริงเราพยายามต่อสายไปที่อธิบดีกรมค้าภายในค่ะบังเอิญท่านอธิบดีท่านยุ่งเหยิงเหลือเกินมีภารกิจเยอะช่วงนี้ไม่สามารถแต่เท่าที่เราทราบนะค่ะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรองอธิบดีกรมค้าภายในคุณอุดมศรีสมทรงเริ่มเทคแอคชั่นแล้ววิธีเทคแอคชั่นก็คือเชิญห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มาหารือสถานการณ์น้ำมันปาล์มขวดขอให้ลดลงมาหน่อยก็โดยธรรมดาแหละเรียกมาแล้วบอกให้ปรับลดราคาหน่อยเพราะตอนนั้นเสียงมันเริ่มดังแล้วนะคะในโซเชียลนี่เขากลด่าแบบทำไมราคาไม่ลงมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วเป็นไงคะสำเร็จไหมคะไม่จบเห็นว่าคุยไม่จบนะเดี๋ยวจะต้องมีการหารือกันอีกรอบนึงน่าจะเป็นวันนี้12กรกฎาคมวันนี้วันนี้เขาจะคุยกันอีกยกนึงนะคะรอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าบรรดาห้างหรือร้านค้าขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะยอมปรับลดราคาลงมาหรือเปล่าและที่สำคัญจะปรับราคาน้ำมันปาล์มขวดเนี่ยลงมาได้เท่าไหร่ขอใช้ศัพท์ภาคเหนือหน่อยได้ไหมศัพท์อะไรคะภาคเหนือ
มีศัพท์เฉพาะอีกแล้วคุณนายนี่ศัพท์เฉพาะเยอะนะเดี๋ยวมีศัพท์ชายไทยโบราณอันนี้ศัพท์ภาคเหนือเวลาจะขึ้นราคาเนี่ยไวยังกระวอกหรอนี่มันเป็นศัพท์คนเหนือเขาพูดกันอ๋อไวยังกระวอกไวยังกระลิงเหรอเวลาขึ้นราคาเนี่ยไวยังกระวอกไวยังกระลิงเหรอลิงได้ไหมหรือต้องวอกใช่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 เวลาจะลดราคาเวลาจะลงราคาใช้เปรียบเทียบเป็นอะไรคะยะเนิบเนิบอีกทีสิยะเนิบเนิบยะเนิบเนิบอ๋อน่ารักเนาะฟังดูโกรธไม่ลงเลยอ่ะยะเนิบเนิบรอลุ้นวันนี้นะคะกรมการค้าภายในพูดเรื่องคิดเครียดเรื่องที่มันขมปากก็ใส่อารมณ์ขันเข้าไปหน่อยแต่พี่น้องประชาชนเขาไม่ขำด้วยนะเขาบอกว่าราคาทำไมยังไม่ลงและยังไม่เห็นตารางที่เราขึ้นวันนี้นะเดี๋ยวเสียงเรียกร้องจะออกมาเลยว่าต้องลงมานะคะอย่างน้อย58บาทอ่ะ260บาทด้วยความเคารพมันมีเรื่องแปลกขนาดที่ราคาน้ำมันปาล์มขวดอย่างคำสูงสักขนาดนี้6970เวลาจะขึ้นราคาก็ไวยังกระวอกเร็วจริงๆเวลาจะลงราคานี่ยะเนิบๆแต่ว่าอะไรฮะชอบจังก็ยะเนิบๆอ่ะเนิบเหลือเกินช้าเหลือเกินทำไมช้าอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจอยากจะชี้ชวนสังคมให้เกาะติดกันสักนิดนึงค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่5กรกฎาคมช่วงต้นเดือนนี่แหละต้นเดือนกรกฎาคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลออกมาแถลงวันนั้นมีการประชุมครม.ใช่แถลงมติครม.อนุมัติงบอยู่ก้อนหนึ่งเรื่องหนึ่งครม.มีมติอนุมัติงบกลาง309ล้านบาทเอาไปทำอะไรคะไปช่วยระบายสต๊อกน้ำมันในประเทศเขาบอกตอนนี้สต๊อกน้ำมันในประเทศมันมีมากกว่าเพดานที่กำหนดไว้ก็เลยต้องใช้เงินจำนวนนี้ไประบายสต๊อกถ้าพูดกันแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือตั้งงบกลาง300กับ9ล้านบาทเพื่อไปจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มในการที่จะระบายในการที่จะขายในการที่จะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศค่ะเขาบอกว่าโครงการนี้มีขึ้นงบก้อนนี้โยนไปให้เพื่อระบายน้ำมันปาล์มส่วนเกินออกนอกระบบออกนอกประเทศค่ะแต่เขามีเงื่อนไขนะจะจ่ายเงินอุดหนุนอ้อนี่ลืมบอกไปเขามีการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ส่งออกในการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบรวมรู้ว่าเท่าไหร่กิโลละ2บาทใช่ค่ะกิโลละ2บาทค่าแผนจัดการส่งออกไงเพื่อเป็นการจัดในรูปช่วยเหลือค่าขนส่งช่วยเหลือค่ากลางจัดเก็บช่วยเหลือค่าปรับปรุงคุณภาพช่วยเหลือค่าเอกสารช่วยเหลือค่าบ้าบอคอแต่เอาเป็นว่าอยากจะให้เงินผู้ส่งออกนั่นแหละช่วยผู้ส่งออกคุณส่งออกน้ำมันปาล์มดิบกิโลนึงคุณจะได้เงินอุดหนุนจากรัฐ2บาทแต่เขามีเงื่อนไขค่ะเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าโครงการเนี่ยไอ้เจ้ากลไกเนี่ย มันจะทำงานก็ต่อเมื่อสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศอยู่ในระดับสูงกว่า300,000ตัน300,000ตันใช่หรือ 1.5 เท่าของความต้องการและราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกด้วยค่ะ2เงื่อนไขนะเป็น2เงื่อนไขที่จะใช้เงินใน309ล้านบาทที่ครม.อนุมัติไปแล้วเนี่ยแหละปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมันอยู่แค่สักไม่เกิน 200,000 ตันอ่ะไม่ต้อง 200,000 ตันไม่ต้องใช้ดิไม่ต้องขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันอ่ะโอเคเอาเป็นว่าสถานการณ์ล้นตลาดสถานการณ์ที่จะต้องนำไปสู่การระบายออกนอกประเทศมันไม่มีใช่ไหมอ่ะณตอนนี้ไม่มีค่ะดังนั้นอย่าให้รู้นะไอ้กลไกจ่ายเงินชดเชยกิโลละ2บาทมันเริ่มทำงานแล้วนะเราต้องไปตรวจเนาะถ้ามีการจ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะผิดกับเงื่อนไขฝากไปสแกนหน่อยใครรู้ใครรู้อยู่ในวงการนี้แจ้งข่าวมาแล้วกันนะคะคนในวงการนี้เขาน่าจะรู้นะคะบอกเรามาได้ฟ้องมาเลยนะมีการแตะเงินก้อนนี้หรือยังหลังจากครม.อนุมัติเออ